ูหน้าหยองตาบังแบกบังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนัดแรกประชุมกันไปเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะฮะประกาศลั่นเลยว่าคือจะต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไม่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งหัวเราะอะไรไม่ผมไม่ได้หัวเราะผมให้กำลังใจทำไมให้กำลังใจท่านคณะกรรมการแต่ละท่านปะโถคือผมไม่ได้ว่าอะไรคุณสศิพงศ์ครับแต่ว่าเขาเอาจริงใช่ไหมตีลวนตลอดไม่ใช่ฉบับใหม่เนี่ยเอาจริงคือเขาเอาจริงแต่ใช้เวลา4ปีเนี่ยเขาบอกลั่นเลยล็อกเป้าปีหน้าได้ออกเสียงประชามติแน่นอนเพราะว่าตามระเบียบมันต้องมีประชามติก่อนประชามติหลังถ้ามีส.ส.ร.อีกก็ต้องมีประชามติขึ้นมาอีก คุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าฮัลโหลพรรคเพื่อไทยเนี่ยยูไม่มีมือกฎหมายที่ดีเนี่ยมันเลยทำให้มองเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากไปหมดทำไมมันต้องเยอะแยะอะไรเบอร์นั้นอ๋อคุณสมชัยเขาได้โพสต์ในเฟซใช่อยากได้เร็วเหรออยากได้เร็วก็รับประหารดิอุ้ยอีกละแล้วคือตกลงแล้วเนี่ยก็มีความคืบหน้าคือเขาจะเริ่มทำงานแล้วก็มีคำถามประชามติตามมาใช่จริงๆน่าจะถามประชาชนด้วยว่าอยากให้มีองค์กรอิสระอยู่ต่อไปไหมหรือกำจัดให้มันหมดไปเลยไม่เหลือสักองค์กรคุณปื้มไปสมัครเป็นสสร.ไม่เอาผมช่วยหน่อยผมไม่สมัครทำไมเพราะว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลในการร่างอะไรหรอกเสียเวลาแล้วมันลงเลือกตั้งก็น่าสนใจนะถ้าคณะกรรมการชุดนี้จะวางแนวทางมาว่านอกจากประชามติด้วยคำถามเรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่เนี่ยอาจจะถามประเด็นสำคัญไปเลยมีองค์กรอิสระไหมใช่ไหมถามได้หรอแบบนั้นอ่ะได้ดิมันเจาะแบบนั้นได้ได้ประชามติคุณอยากถามอะไรก็ถามได้ครม.อนุมัติแค่นั้นเองศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเก็บไว้ดีไหมปปช.ปฏิรูปอย่างไรอันนี้แต่ว่าโอเคก็เขาคงไม่ไปไกลขนาดนั้นนะฮะมันคงเป็นแค่ยกร่างฉบับใหม่อย่างไรนะฮะครับอันนี้ก็เป็นยังไม่มีความคืบหน้าหรอกสำหรับการประชุมครั้งแรกอ่ะมันก็แค่มาทำความรู้จักกันใช่ไหมแล้วก็บอกกรอบทำงานกว้างแล้วก็ต่างคนก็คงกระจายกันไปที่ทำเตรียมการบ้านนั่นแหละสำหรับการเสนอการประชุมครั้งหน้าครับสำหรับ35คนนี้กรอบเวลา4ปีนะฮะคุณภูมิธรรมแจ้งกับที่ประชุมไว้แบบนั้นว่าจะทำให้สำเร็จนะครับในขณะเดียวกันมีคณะรัฐมนตรีเขาแต่งตั้งนะครับบิ๊กเนมหลายคนนะฮะคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะคุณศศิพงศ์ครับแล้วก็คุณสยามบางกุลธรรมดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาที่การนายกรัฐมนตรีคุณแรมโบ้ก็มานะได้ข่าวคุณแรมโบ้เป็นส่วนของรวมไทยสร้างชาติครับที่ปรึกษาของคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ตั้งคณะที่ปรึกษาทั้งหมด11คนเป็นที่ปรึกษารองนายกซึ่งในนั้นเนี่ยมีทั้งคุณแรมโบ้ก็คือเสกสกลอรรถาวงศ์มีเสหิก็คือท่านหิมาลัยผิวพันธ์หิมาลัยผิวพันธ์เจือราชสีสามารถมลูลีมเต็มเลยฮะนะฮะแล้วก็มีก็ทีมงานที่ปรึกษา11คนของคุณพีรพันธ์นะฮะก็บิ๊กบิ๊กเนมทั้งนั้นนี่คุณผู้ชมคุณชูวัฒน์คุณปลื้มได้เห็นข่าวนี้ปะเพราะว่าสสก้าวไกลเนี่ยเขาส่งไลน์ไปแอลสาวทีมงานคุณจะเล่นข่าวนี้เด้อเนี่ยอ้าวทำไมล่ะคุณหาเรื่องก้าวไกลเหรอไม่ได้หาเรื่องเราอยู่ในยุคซึ่งจะเอาไลน์ทุกคนมานั่งแชร์กันเหรอคืออันนี้เอาจริงเหรอครับเคยส่งไหมไม่ผมคือเอาจริงเหรอไม่ผมถามมาตรฐานนิดนึงก็คือว่าทีมงานไม่ใช่เดี๋ยวเคยส่งไลน์แอลไหมปฏิบัติหน้าที่ก่อนคืออย่างนี้ผมก็จะบอกว่าผมเห็นข่าวดีแล้วในโซเชียลคำถามที่ผมมีก็คือว่าเราเอาจริงหรือเปล่ากับการที่จะเอาไลน์ของรัฐมนตรีและส.ส.แล้วก็หัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยตั้งแต่เลขาพรรคยันคันดิเดตนายกเนี่ยมานั่งเปิดให้สาธารณชนพิจารณาว่าเหมาะสมหรือเปล่าครับเราจะเล่นกันงั้นป่ะเพราะผมเห็นข่าวนี้ผมรู้สึกว่าส.ส.เขาโดนใครแกล้งหาเรื่องอยู่วะก็เป็นไปได้นะคือ
คุณพงษ์เก็ตผมป่ะเข้าใจคือนี่คือนิวสแตนดาร์ดหรือป่ะถูกแคปออกมาขนาดนั้นเนี่ยเอาพิธีกรทั้งวงการเลยผมว่าอาจจะพูดในประเด็นที่ว่าเราจะเล่นข่าวที่จะเอาไลน์ของแต่ละคนมาเหรอทั้งที่มันก็จะมีบริบทเรื่องส่วนตรงส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าไปดูดีเทลนะเราเห็นดีเทลนี้แล้วเลยอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาโดนแกล้งเลยไม่แต่ผมแยกแยะนิดนึงระหว่างเวลาคุณเป็นแบบนักการเมืองแล้วมีสุภาพสตรีออกมาแล้วก็กล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนครับอันนั้นผมคิดว่ามันเป็นเนื้อหาซึ่งตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่แต่ว่าถ้าเราอยู่ในยุคซึ่งเอาไลน์แชทของนักการเมืองมาลงในโซเชียลแล้วก็ลุมถล่มกันแล้วก็นวดต่อเพื่อให้พรรคการเมืองไล่ออกเนี่ยผมคิดว่าสงสัยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะมีนักการเมืองเยอะมากที่โดนไล่ออกจากครับใช่ไหมผมก็เลยพูดถึงเรื่องนี้แบบนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปมุมไหนนะครับอ่านตามเนื้อคือมันเนื้อเขาบอกว่ามีสสพักดังคุกคามทางเพศทีมงานอาสาสมัครด้วยการส่งข้อความใต้สะดืออาทิน้องๆคิดยังไงกับเซ็กทอยนี่คืออย่างนี้ไม่แต่ว่าผมขอดูนิดนึงว่าเนื้อหาในสคริปต์เป็นอย่างไรได้ไหมเนี่ยน้องกินเนื้อเซ็กทอยเนื้อหามันเอางี้มันเป็นผมว่ามันก็เข้าข่ายแหละแต่ว่าไม่ไงผมไม่ได้พูดถึงเนื้อหาคุยกันเรื่องลามกหรือเปล่าผมอยากจะรู้ว่าที่มาของการหาเรื่องสสคนนี้มันเริ่มที่ไหนเข้าใจว่าคนที่โดนเนี่ยเป็นคนเปิดหมายถึงว่าเป็นคนไม่ได้มีปัญหาในการเปิดอ่ะคือเขาพร้อมที่จะเปิดเขารู้สึกว่าเขาโดนคุกคามจริงมันก็คือสิริพงษ์อ่านข้อความแชทแล้วเนาะอันนี้ผมไม่ได้โทษคุณสิริพงษ์นะเพราะว่าคุณสิริพงษ์มาจัดรายการถ้าผมเป็นบก.เนี่ยผมโยนข่าวนี้ทิ้งไปแล้วนะฮะตัดภาพมาที่คุณปึ้งครับไม่ตัดภาพมาที่คุณปึ้งจริงๆเพราะว่าเราจะเล่นมาตรฐานหาเรื่องกันแบบนี้เหรอครับแชทไลน์ผมเอาฝ่ายนะผมเอาแชทไลน์ที่ผมกับพงษ์แชทกันเนี่ยลงในโซเชียลของ Voice เอาไหมบ้าคือคุณเข้าใจผมป่ะคือว่ามาตรฐานในการเอาเรื่องไลน์มานั่งหาประเด็นกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมาตรฐานที่ต่ำนะอุ้ยแรงมากแต่ว่าคือผมว่าหลักๆเนี่ยมันอาจจะมีนัยยะที่มันซ่อนๆอยู่ว่าประเด็นคือว่าพรรคนี้เขาขายเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไงนะครับก็เลยเจอลองของจากคนข้างในของตัวเองเนี่ยว่าก็ในคือนี่พักมันชูจริยธรรมผมเข้าใจแต่ว่าผมมุมของผมกับเรื่องนี้คือสสก้าวไกลตอนนี้ถูกหาเรื่องเป็นระบบครับโดนทีละคนผมมองว่ามันมีความพยายามในการหาเรื่องก้าวไกลทีละคนคือมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กแบบนี้แต่ว่ามันถูกตีให้กลายเป็นปัญหาคือมันเกิดขึ้นจากคนภายในไงมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนภายนอกเรื่องนี้มันหลุดขึ้นมาจากคนภายในที่เป็นอาสาสมัครครับทำงานในพรรคมันก็เลยพูดยากว่ามันโดนเล่นงานอย่างเป็นระบบหรือไม่แต่ความหมั่นไส้แล้วเป็นระบบของความหมั่นไส้เนี่ยมีแน่ๆแล้วคอยหาเรื่องว่ามีแน่ๆกับการผมไปทำอะไรไว้ทำไมดูเดือดเนื้อร้อนใจขนาดนี้ไม่ใช่ผมคิดว่าการที่หาเรื่องการเกิดเรื่องเอาไลน์แชทที่แคปมาหาเรื่องผู้อื่นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะรับได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนซึ่งประกอบอาชีพในอาชีพใดเลยครับคือแปลว่าการที่แคปไลน์ตนเองที่คุยกับคนอื่นแล้วเอามาประจานคนที่ตัวเองแชทด้วยครับมันเป็นพฤติกรรมของคนซึ่งไม่สามารถคบได้คือถ้าคุณมีเพื่อนที่ทำอย่างนี้คุณเลิกคบมันอันนี้คุณปื้มเดี๋ยวโดนเสียงเดี๋ยวคุณปื้มอาจจะโดนทัวร์ลงว่าเบลมเหยื่อผมไม่ได้เบลมเหยื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อประเด็นก็คือว่ามันเป็นโวกมันเป็นนิวนอร์มอลของคนยุคนี้ไปแล้วไงที่เขารู้สึกว่าเขาโดนกระทำนิดนึงเขาก็ต้องฟ้องขนาดสิงซึ่งยังวิจารณ์ไม่ไม่ถ้าวันหนึ่งพงแคปไลน์ใครมานั่นผมเมื่อไหร่นะคนที่จะโดนด่าคือพงนะฮะเดี๋ยวแคปไลน์คุณปื้มแป๊บเลยอันนี้ไงผมจะด่าพงไงมันเป็นอนาเขตส่วนตัวไหมมันเป็นอนาเขตส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องไปจัดการกับคนนี้ก่อนที่เขาคุกคามทางเพศแล้วถ้ามันจัดการไม่ได้หรือว่ามันเข้าเขตสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าเขามองว่าเรื่องนี้ถ้ามันเป็นเรื่องละเมิดทางเพศส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ส่วนตัวสิมันก็เป็นประเด็นสาธารณะไงคือทั้งหมดไอ้เรื่องนี้มันเอาเป็นประเด็นได้ไหมพี่เอาเป็นประเด็นได้ไหมเหรอผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไปจัดการก่อนในมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความสัมพันธ์นะครับใช่ไหมคุณก็ต้องจัดการข้างในกันก็และแต่พอมันเป็นเรื่องสาธารณะขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเมืองที่เอาไว้เล่นงานก้าวไกลด้วยไงครับนะฮะขณะที่คุณผู้หมวดอย่าไปเผือกเรื่องไม่ใช่คืออย่างนี้สำหรับผมประเด็นเนี้ยที่ผมจะไม่คัดมาอยู่ในข่าวในเรื่องในรายการเพราะว่าก่อนอื่นเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ2คนนี้ที่แชทกันเนี่ยน้อยเกินไปที่จะนั่งวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมจะไม่ให้น้ำหนักกับมันครับ
แต่ว่าถ้ามันมีการกระทำซึ่งไม่ถูกต้องจริงๆในหลายๆเรื่องติดต่อกันสม่ำเสมอครับเป็นอีกประเด็นนึงเราพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมครับเราพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศจริงๆอ่ะมันมีมากกว่าการนั่งจิ้มแชทกันในไลน์ถ้ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งไม่เหมาะสมแล้วมีหลักฐานครับก็เป็นประเด็นซึ่งฝ่ายซึ่งถูกล่วงละเมิดเนี่ยสามารถร้องเรียนได้กับทางพรรคและกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ประเด็นความเข้าใจของผมคือเนื้อหาตอนนี้มันแค่เป็นการแคปไลน์มาแล้วก็มาประจานซึ่งสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณเซตสแตนดาร์ดไว้ว่าแคปไลน์มาประจานนักการเมืองได้เนี่ยนะครับโอ้โหผมหานักการเมืองได้อีกเป็นพันเป็นหมื่นคนที่สามารถถูกประจานไม่ใช่แค่นักการเมืองพิธีกรด้วยเยอะแยะมากมายใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันมีสัดส่วนความผิดอะไรของมันอยู่นะเป็นความไม่เหมาะสมความไร้รสนิยมความคุกการละเมิดทางเพศการคุกคามการข่มขืนมันมีระดับและสเต็ปของมันอยู่นะฮะแต่ว่าไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ต้องรอไปผมคิดว่าถ้าใช้สมมติถ้าผมจะให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายซึ่งเอาแคปไลน์คนอื่นมาประจานเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขามีข้อกล่าวหาซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าจอมือถือหรือเปล่าก็รออีกสักพักถ้าคุณปื้มเป็นคณะกรรมการในพรรคก้าวไก่นะคุณปื้มจะไม่คือตอนนี้มันไม่มีข้อมูลเลยที่คุณถามคือประเด็นนี้มันไม่มีข้อมูลเลยเราตัดสินเลยไม่ได้ไฮโปเทติคอลถามไม่ได้เรายังไม่มีข้อมูลที่จะวิเคราะห์โดยรายละเอียดได้ซ้ำไปคุณผู้ชมคิดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะควรจะปล่อยผ่านไหมหรือว่ามันเอามาเป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมของส.ส.ก้าวไก่ได้นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะระหว่างนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหาโอ้โดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณผู้ชายนะฮะฉี่กระปิบกระปอยหรือว่าอั้นฉี่ไม่ได้โอ้ฉี่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับเปิดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวพงจะพาไปหาทางออกในการแก้ไขปัญหากับคุณพี่ท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับโอ้หลายคนมีปัญหาแบบนี้เนาะโดยเฉพาะแบบคุณหนุ่มๆคุณผู้ชายมีไหมครับแน่นอนครับตัวผมเองก็ยังมีนะคุณผู้ชายฟังไว้ดีๆนะใครที่มีปัญหามีสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อยนะฉี่กระปิดกระปอยฉี่ไม่พ้นปลายเท้าฉี่ระหว่างคืนหลายๆรอบเกินกว่า1รอบนะซึ่งปกติระหว่างคืนใครมันทำงานน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวลุกฉี่อย่างนี้นะครับคุณกำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงของต่อมลูกหมากอักเสบหรือต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยมันมีเชื้อตัวนึงที่เขาเรียกว่าเชื้อมะเร็งต่อมลูกหมากให้สังเกตดีๆใครที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นมานะฮะ45ปีขึ้นมาเนี่ยอัตรา80%ของคุณผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะถ้าใครปล่อยปะละเลยไว้เพราะว่าเชื้อ PSA นะครับมีอยู่ในร่างกายของคนตั้งแต่4ถึง10แต่ถ้าเกินระดับนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงมากๆนะฮะปัสสาวะบางคนถึงขั้นอักเสบแล้วมันเป็นเลือดนะครับให้สังเกตคุณเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านด้วยเวลาเข้าห้องน้ำเข้าบ่อยเข้าบ่อยเกินไปแล้วก็กระทบยังไงพอคุณเข้าห้องน้ำบ่อยระหว่างคืน คุณพักผ่อนไม่เพียงพอครับ oh. แล้วก็คุณผู้หญิงที่นอนอยู่ด้วย ก็จะพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดความเครียดสภาวะความเครียด อย่าเพิ่งไปสงสัยว่าคุณผู้ชายมีบ้านเล็กบ้านน้อย ไม่ทำการบ้านนะ อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นอย่าไปคิดเรื่องนั้นก่อนนะฮะมันมีความเสี่ยงอยู่อย่างมากเลยต้องบอกก่อนนะฮะคนที่มีเป็นเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากอักเสบแล้ว 50% จากสถิติทั่วโลกมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีอัตราการตายของประเทศไทยนะอันดับ5ซึ่งผู้ชายไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยนะใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้นะครับแน่นอนกลุ่มผู้สูงวัยมีโอกาสเป็นเยอะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็เริ่มจะเป็นนะอาการอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าคุณต้องสังเกตอาการตัวเองนะฉี่กระปิดกระปอยฉี่ไม่สุดเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่ว่าระหว่างวันหรือระหว่างคืนโดยเฉพาะระหว่างคืนคุณต้องสังเกตดีๆให้สังเกตคุณพ่อคุณตาคุณปู่ที่อยู่ที่บ้านนะฮะให้สังเกตดีๆคุณผู้หญิงเองบางครั้งนะครับคุณผู้หญิงนะครับปัสสาวะบ่อยเพราะไตทำงานผิดปกติคนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นเบาหวานคุณก็จะปัสสาวะบ่อยกว่าปกติตรงนี้นะครับสารสกัดของเราที่เราเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ M-Max เนี่ยผ่านงานวิจัยในมนุษย์แล้วรับรองมาแล้ว8สถาบันทั่วโลกนะฮะสารสกัดโดดเด่น3สกัดแรกนะครับอินทผาลัมนะครับอินทผาลัมจะเพิ่มเขาเรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงน้ำเชื้อให้กับคุณผู้ชายมีกำลังวังชาได้เป็นอย่างดีมีสารสกัดเรียกว่าฟิวกูลีนนะครับแล้วก็สารสกัดที่อยู่ข้างใน M-Max อีกตัวนึงที่ผ่านงานวิจัยในมนุษย์มาแล้วเขาเรียกว่าพลูนัสโดเมสติก้าหรือพลูนยุโรปนะครับตัวนี้ช่วยลดอาการอักเสบของต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีนะทานต่อเนื่องประมาณ4ถึง12สัปดาห์หรือ1ถึง3เดือนจะเห็นผลไวและสารสกัด
ขาเรียกว่ามะเขือเทศสีดำบ้านเราไม่ค่อยปลูกกันนำเข้าจากต่างประเทศนะมะเขือเทศสีดำมีสารสกัดไลโคปีนสูงตัวนี้ช่วยลดอาการอักเสบของต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีสารสกัดทั้งหมดรวมอยู่ใน M-Max นะครับแล้ววิธีการทานเพื่อการป้องกันวันละ1แคปซูลใครที่มีปัญหาฉี่กระปิดกระปอยอยู่แล้วฉี่บ่อยๆอยู่แล้วนะฮะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันทรมานแค่ไหนนะครับผมเองเริ่มมีอาการตอน40นะกว่าจะดีขึ้นเนี่ยใช้ระยะเวลานานตอนนี้48แล้วผมทานเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลค่า PSA ของผมกลับเข้าสู่อยู่ในสภาวะปกติภายใน1เดือนเองนะครับและการทานผมแนะนำให้ทานคู่กับแอสตราเซนทีนแอสตราเซนทีนเนี่ยเป็น King of Antioxidant นะครับ King of Antioxidant จะช่วยบูสต์การทำงานของ M-Max วันนี้โปรโมชั่นนะปกติผมขาย1กล่อง 1,490 บาทวันนี้ฟังดีๆนะ2กล่อง1กล่องมี30แคปซูล2กล่องผมขายเพียง899บาทเท่านั้นนะฮะโรงงานมาเองเจ้าของโรงงานมาเองนะครับผมเป็นเจ้าของดังนั้นผมให้ราคาพิเศษผมแถมแอสตราแซนทีน1กระปุกนะครับปกติผมขาย590ทั้งหมดเนี่ยราคาเกือบ 3,000 บาทนะฮะวันนี้899บาทเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะโทรมาที่เบอร์021131234 021131234หรือ Official Line Assign นำหน้า Tail to Tail นะครับแอดไซน์นำหน้า Tail to Tail นะครับสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะฮะโปรโมชั่นนี้ผมจัดพิเศษสุดๆได้899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะบอกได้เลยนะครับผู้ใช้จริงหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ย บางคนเนี่ยเคยนั่งมอเตอร์ไซค์หรือนั่งรถยนต์ไปกับผมเนี่ย บอกให้จอดเอ่ะจอดปั๊มจอดปั๊มบางคนผมไปจอดแล้วนะระหว่างที่เขาลุกเข้าห้องน้ำไม่ทันเหรอพี่ปัสสาวะราดที่ในรถผมแล้วนะครับคุณรู้ไหมว่าบางคนถึงขั้นที่ต้องพกถุงปัสสาวะประจำตัวคุณพระบางคนปัสสาวะมีเลือดถ้าคุณปล่อยปากละเลยคุณอาจจะต้องตัดน้องชายของคุณนะครับตัดลูกอัณฑะของคุณนะครับตรงนี้นะคุณผู้หญิงที่โทรมาบางคนปัสสาวะบ่อยสารสกัดเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดมีส่วนบำรุงไตทานต่อเนื่องได้ทานต่อเนื่องมันจะเห็นผลนะฮะใครที่มีอาการทานเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลหลังอาหารจะเห็นผลไวครับตัวผมเองเมื่อมีอาการผมจะรีบทานเลยแล้วผมทานอย่างต่อเนื่องอ๋อไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ทานได้คุณผู้หญิงทานได้แล้วตัวนี้มีส่วนลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับคุณผู้หญิงทานจะบำรุงไตลดการหลุดร่วงเส้นผมแต่คุณผู้ชายจะทานเพื่อบำรุงนะครับเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายได้เป็นอย่างดีลดการบวมของต่อมลูกหมากใครไม่เป็นไม่รู้และคุณอย่าปล่อยให้มันเป็นเดี๋ยวนี้ผมเจอผู้ใช้จริงบางท่านนะน้องพิธีกรบางคนนะครับช่างกล้องบางท่านที่ผมเคยไปทอล์กนะครับปรากฏว่า30กว่าเองเริ่มมีอาการแล้วนะฮะเริ่มมีอาการแล้วตัวสารต่อมลูกหมากไม่ใช่ลูกอัณฑะต่อมลูกหมากจะอยู่ใกล้ๆกระเพาะปัสสาวะตัวนี้มันจะผลิตน้ำเชื้อช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตรงนี้นะครับวันนี้โทรมาที่ Tail to Tail นะ Tail to Tail TV Shopping 100สายในราคาเพียง899บาทนะราคาเกือบ 3,000 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง899บาทเท่านั้น899 100สายแรกนะฮะโทรมาที่เบอร์021131234ฮะ021131234หรือ LINE @tail to tail นะฮะวันนี้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะครับใส่ใจเพื่อการป้องกันดีกว่าการรักษาวันนี้ M-Max 2กล่องนะฮะ2กล่อง60แคปซูลนะครับแถม Astaxanthin 30แคปซูล899บาทรีบโทรมาที่เบอร์021131234นะฮะ021131234แอดไซน์นำหน้า LINE นะฮะ Official LINE นะครับแอดไซน์นำหน้า Tail to Tail สแกนที่หน้าจอได้เลยครับ899บาท100สายแรกเท่านั้นรีบโทรมา021131234 021131234โปรนี้พิเศษสุดๆเฉพาะช่องทางนี้เท่านั้นครับครับถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยก็เสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยนะถูกต้องครับผมนะฮะเท่าไหร่นะครับโปรนี้899บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยครับ100เซตเท่านั้นนะครับรีบโทรมาเลยครับเฉพาะรายการนี้เพราะว่าถ้าไปซื้อที่อื่นหลัก 3,000 แน่นอนครับโทรมาที่เบอร์021131234ฮะ021131234 Official Line นะฮะ @tailtotail ครับครับนะคุณพี่ชัยแล้วดีจริงเนาะดีจริงครับดีจริงๆแล้วทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วคุณผู้ชมนะครับนะฮะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องฉี่นะฮะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะฮะพี่นะฮะดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงเดี๋ยวคนดูเนี่ยจะได้แบบติดตามพี่ชูวัฒน์ทุกวันนะ
ครับเออเห็นเออะเข้าห้องลงห้องน้ำตลอดเลยก็กังวลอยู่เหมือนกันมีปัญหาสุขภาพหรือไปส่งแชทหาใครเน่คุณผู้ชมครับนะเวลากินเอาหัวอาหารเนี่ยฮะหลายคนแบบก็คิดถึงเรื่องอันนี้นะแซ่บๆนะนี่จะชวนคุยเรื่องของขาไก่ขาดแคลนคืออันนี้เป็นสิ่งที่โฆษกประจำสำนักนายกบอกแล้วก็เพิ่งทราบครับคือผมเพิ่งทราบครับว่าตอนนี้ในโลกเนี่ยมันมีอีกวิกฤตหนึ่งเออวิกฤตขาไก่คือคนมัวแต่คิดว่ามันมีแต่วิกฤตแต่ตัวกลางหรือวิกฤตมนุษย์ชอบแคปไลน์ชาวบ้านไปแฉนะแล้วก็วิกฤตไอ้เรื่องการเถียงกันจนองค์กรอิสระเนี่ยหาเรื่องนะครับนะฮะคือวิกฤตขาดตีนไก่เออถ้าบ้านเราก็มาทำซุปเปอร์ไงฮะซุปเปอร์ตีนไก่คุณบึ้มชอบแคะไหมผมไม่ชอบกินตีนไก่แต่ว่าผมพอที่เข้าใจได้ว่าทำไมอันนี้เป็นโอกาสสำหรับทำไมต้องเน้นตีนล่ะค้าขายเพราะเขาพาดหัวว่ามีวิกฤตตีนไก่เศรษฐกิจพาดหัวว่าวิกฤตตีนไก่ขาดแคลนทั่วโลกแล้วท่านโฆษกเนี่ยท่านชัยวัชรงค์เนี่ยท่านบอกว่าปัจจุบันตีนไก่เนี่ยขาดตลาดทั่วโลกประเทศจีนส่งพ่อค้ามากว้านหาซื้อตีนไก่ครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้เพราะไก่มีแค่2ตีนแต่คนจีนกินตีนไก่คนหนึ่งหลาย10ตีนก็ซุปเปอร์ตีนไก่หม้อนึงเนี่ยก็ใช้ไก่หลายเป็น10ตัวอยู่นะและนิยมรับประทานเป็นของว่างด้วยดังนั้นเป็ดก็เลยเป็นสินค้าที่อาจจะทดแทนตีนไก่ได้เพราะฉะนั้นตีนเป็ดแต่ว่าตีนเป็ดเลยเป็นเส้นทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ส่งออกไทยอุ้ยอันนี้คือหนึ่งในนโยบายโทษทีอันนี้ผมแค่ปล่อยมุกนะเป็นหนึ่งในนโยบายแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครับนะเพราะฉะนั้นคุณชัยเขาบอกว่าที่ผ่านมาไทยและจีนเนี่ยมีพิธีสารระหว่างการเกี่ยวกับการส่งออกไก่และชิ้นส่วนของไก่ไปยังจีนเพียงแต่ว่าจำกัดแค่ไก่นะและชิ้นส่วนไก่เท่านั้นซึ่งในปี65มีการส่งออกรวม 13,000 ล้านบาทนะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาต้องการที่จะเปิดให้คนจีนสามารถก็คืออยากจะขยายส่วนของไก่ที่จะไปขายในจีนแต่ว่าเขาจะทำในสิ่งที่ทำกับตีนไก่ให้มาเป็นตีนเป็ดก็คือไทยเนี่ยจะส่งออกตีนเป็ดจะส่งออกเป็ดเข้าสู่ตลาดจีนครับนะฮะเพิ่มเนี่ยมาร์เก็ตเดิมแต่สินค้าใหม่ให้แล้วให้เขากินตีนเป็ดไม่ใช่แค่ตีนไก่ส่งออกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตีนเป็ดใช่ใช่มันเหมือนตีนไก่ไหมคือมันไม่เหมือนนะสินี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นต้องไปถามผู้บริโภคชาวจีนว่าคุณพร้อมที่จะกินตีนเป็ดแทนตีนไก่ไหม substitution effect ในทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติไหมรสนิยมมันแทนที่กันได้ไหมด้วยเป็ดครับไม่รู้อ่ะพี่ชูวัฒน์ตีนเป็ดกับตีนไก่อันไหนใหญ่กว่ากันไม่รู้คือแต่ที่รู้ตีนคุณปื้มคือใหญ่ตีนเป็ดคือมันคือเรื่องนี้มันวิเคราะห์ยากกว่าทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มรายการอีกตีนเป็ดมันมีพังผืดใช่ไหมเออจะมีแผ่นๆอะไรเงี้ยถ้าขึ้นว่าตีนมันมีพังผืดอยู่แล้วคุณชูวัฒน์แต่ตีนไก่มันไม่มีมันมีแต่ว่ามันตุ๋นจนมันนุ่มไงฮะอ๋อนี่เลยค่ะคือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่เรื่องเป็ดนี่แหละมันตุ๋นจนมันนุ่มมันเลยกินได้ครับฮะกรมปศุสัตว์จะเสนอครม.ขอขยายขอบข่ายพิธีสารโดยเพิ่มเติมรายการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากสัตว์ปีกเพื่อการบริโภครวมถึงอวัยวะภายในที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศไทยไปที่จีน18รายการนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือรวมตีนเป็ดอยู่ด้วยคือเอาง่ายๆคือปัญหาในปัจจุบันคือพิธีสารที่มีมันแคบไปอันนี้ถ้าพูดอย่างจริงจังก็คือว่าอันนี้ดีนะก็ขยายตลาดขยายสินค้าขยายตลาดเพราะว่ามันจะได้ไม่มานั่งควบคุมการส่งสินค้าที่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยสามารถส่งออกได้เมื่อกี้ที่เราล้อเลียนกันเอาจริงแล้วมันสามารถส่งออกได้จริงไงแล้วมันมีความต้องการที่ตลาดในประเทศจีนสำหรับของพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดโอกาสให้มีการส่งออกแล้วมันเป็นทุกอย่างที่กินได้หมดนะสำหรับคนซึ่งชอบกินของพวกนี้นะฮะตีนเป็ดข้อปีกเป็ดปีกกลางเป็ดปลายปีกเป็ดปีกบนเป็ดตับเป็ดตับเป็ดอร่อยตับห่านก็อร่อยแล้วสิ่งที่อันนี้นอกเรื่องแต่เกี่ยวกับการเมืองพนักท่านประทีปคงสิทธิ์พี่เอี่ยวเนี่ยซึ่งเคยเป็นบก.ใหญ่ที่ชอบกินเป็ดเหรอฮะในสมัยที่เขาพาพวกเราไปโดนกสทช.ปรับทัศนคติอ๋อก็จะพาเราไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวในคุณปื้มนี่จำดีดีนะฮะอีเรื่องที่แบบแล้วตอนนั้นเลี้ยงข้าวเนี่ยพิธีกรก็ไปกันเยอะปรองดองกันดีครับครับแล้วสิ่งที่ผมสั่งซึ่งพี่เอี่ยวเขาสั่งให้ผมกินคุณปื้มสั่งอะไรเกิดมาไม่เคยกินอะไรแล้วกินแล้วติดใจมากท่านชัยวัชรงค์ฟังปื้มพูดแล้วจะภูมิใจครับปากเป็ดทอดอ๋อ
นะซอยสายลมพหลโยธิน8ก่อนโดนกสทช.ปรับทัศนคติเนี่ยร้านดังร้านดังแล้วฟังดร.โจเทศผมเสร็จครับให้จัดรายการอย่างเป็นกลางหัดบาลานซ์พิธีก็เลยจัดปากเป็ดทอดย้อมใจทอดอร่อยมากเออแล้วถ้าคนจีนได้กินปากเป็ดทอดจากไทยเนี่ยนะฮะโอ้โหปากเป็ดของไทยเนี่ยอร่อยถ้าจำไม่ผิดคราวนั้นเนี่ยคุณปื้มกินที่ร้านปุ๊บห่อกลับบ้านด้วยไม่ห่อผมเห็นหมดผมเห็นข่าวเรื่องปากเป็ดเยอะบ้างนะปากเป็ดลอยเชฟจองวอนของเกาหลีเนี่ยก็กินปากเป็ดโชว์กันซอฟต์พาวเวอร์ต้องเข้าแล้วนะปากเป็ดลอยมากจริงปากเป็ดทอดนี่ผมทดลองสุดยอดครับนะฮะกรมปศุสัตว์อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรก็น่าสนใจฮะก็เปิดตลาดเป็ดให้มันกว้างขวางขึ้นครับนะฮะเราเริ่มรายการด้วยฮามาสนะคุณต้องเข้าใจนะเราเริ่มรายการด้วยฮามาสเมื่อวานทอคกิ้งก็มีข่าวเรื่องปานินล้นตลาดให้ส่งออกปานินปลาทับทิมเนี่ยเราเริ่มรายการด้วยฮามาสจบที่ปากเป็ดพี่เขาให้โปรโมทงานประชาทอคคืออะไรประชาทอคคือนี้ผมฝากสวัสดีมีฝากมาด้วยเหรอฮะผมฝากสวัสดีพี่ถึกแล้วก็อาจารย์พิษเพราะว่าพนักท่านฝากร้านคืองี้ไม่คือผมอยากจะฝากเราต้องฝากสวัสดีแล้วเพราะเราไม่ได้เจอพี่ถึกกับอาจารย์พิษนานหลังจากที่หยุดจัดรายการไปพักหนึ่งแล้วก็คุณชูวัฒน์จะได้จัดรายการร่วมกับอีก2ท่านใช่ฮะนะฮะตอน3ทุ่มฮะหลังจากเสร็จรายการของ Voice TV ทั้งหมดแล้วก็ไปดูได้ต่ออันนี้เป็นตำนานชูพิษกลับมาอีกครั้งนึงบวกก็พี่ถึกก็อาจจะบอกประมาณนั้นก็ได้เป็นแมทพิษชูพิษบวกพี่ถึกเออฮะก็ประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าหลักๆก็ผมส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เจตนาของหมายถึงประชาไทยนะคือครับอยากจะเป็นสะพานเชื่อมแล้วแต่ใครจะเป็นคนนั่งกลางอันนี้ยังไม่รู้เลยมันจะเป็นออนไลน์หรือมันจะเป็นมานั่งในสตูถ้าต้องการบอกคงได้นะครับเป็นออนไลน์ฮะ moderate เป็นออนไลน์ฮะเนื่องจากว่ามันต้องไปจัดตอน3ทุ่มไงเนื่องจากแต่ละคนก็สะดวกตอน3ทุ่มก็เลยออนไลน์ดีกว่าอยู่บ้านแล้วพี่ชูจะรับมือไหวไหมอ่ะก็อาจารย์พี่เขาปั่นฮะช่วยกันปั่นแล้วก็บอกว่าให้มาลุมชูวัดผมก็ไม่รู้จะรับมือไหวไหมก็ต้องไม่รอกเวลาเจอเวลาคุยกันตัวเป็นๆอ่ะมันไม่ได้รุนแรงหรอกครับนะฮะฝากความระลึกถึงพี่ถึกด้วยครับผมกี่โมงนะพี่สามทุ่มฮะดูได้ที่ไหนฮะในประชาไทยฮะในทั้ง Facebook YouTube ครับนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะฮะติดตาม Daily Dose กับคุณปลื้มได้ต่อหลังจาก Wake Up Thailand นะฮะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญ